ท่านผู้ฟังครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทั่วโลกก็ได้ตระหนักรู้นะครับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตครับฟังดูหลายท่านก็จะสงสัยว่าคืออะไรนะครับเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นนะครับและถูกนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อหวังว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆและกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าได้ยินว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันสามารถซื้อขายกันได้แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันมีความสำคัญกันอย่างไรคำนี้ได้ยินกันมานานแล้วใช่ๆแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะงงยังไงแล้วที่เขาบอกว่าเอ๊ะซื้อขายได้เนี่ยครับเราต้องทำยังไงได้บ้างอ่ะปลูกต้นไม้เหรอหรือยังไงนะคะถึงจะได้เม็ดเงินในตัวนี้เอาไปขายเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะได้แบบเป็นเม็ดเงินเลยไหมแล้วก็ไอ้คำว่าคาร์บอนเครดิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอธิบายให้เข้าใจชัดๆครับให้รู้เรื่องเนี่ยมันคือยังไงเขาวัดกันยังไงดีกว่าเออเขาวัดกันยังไงคาร์บอนเครดิตเนี่ยไปวัดที่ปากปล่องของโรงงานเหรอคาร์บอนเครดิตแล้วถึงเวลาเนี่ยวัดกันยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับท่านนารีรัตน์พันมณีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยฉายภาพให้เห็นสักนิดค่ะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยถ้าอธิบายให้แบบชัดเจนและให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะค่ะก็ขออนุญาตอย่างนี้นะคะว่าก่อนที่จะกล่าวถึงคาร์บอนเครดิตอันนี้ก็ขออนุญาตเท้าที่มาที่ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะงงกันว่าอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็อันนี้ก็ต้องสืบเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามาจากการสะสมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในชั้นบรรยากาศแล้วมันมากเกินไปจนเกินจุดสมดุลที่ธรรมชาติจะปล่อยมันออกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยขังไว้เป็นแบบในภาวะของ greenhouse gas effect ที่เราเรียนรู้กันมานะคะว่ามันทำให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นการเผาไหม้ต่างๆการใช้รถยนต์การใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมอันนี้ก็ในยุคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกละเนื่องจากจากภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำหนุนสูงน้ำทะเลขึ้นสูงอะไรเงี้ยนะคะอุณหภูมิสูงที่ผ่านมานี่ก็ในบางบริเวณของโลกเนี่ยสูงเกินกว่า50องศาเซลเซียสอันนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสแต่เดิมเราจำที่2องศาเซลเซียสใช่ไหมคะตอนนี้คือ 1.5 องศาเซลเซียสแล้วไม่งั้นเนี่ยเราก็จะประสบกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากกว่านี้ทำให้เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราจะลดยังไงนะคะถ้าตรงไปตรงมาเราก็บังคับลดกันไปเลยลดกิจกรรมต่างๆลดการเดินทางลดใช้ไฟฟ้าลดใช้พลังงานทำได้ไหมทำไม่ได้ถูกไหมคะในเมื่อไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการใหม่ๆหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราก็ชิฟต์จากพลังงานฟอสซิลใช่ไหมคะปรับจากพลังงานฟอสซิลจากอฟิโตเป็นพลังงานทดแทนพวกพลังงานแสงอาทิตย์บางที่ก็มีพลังงานลมรถยนต์ก็เปลี่ยนไปใช้ EV แทนใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งการดูดกลับตัวคาร์บอนเราก็ใช้วิธีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทีนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าจากที่เราทำแบบเดิมหรือเราชอบเรียกว่า business as usual กิจกรรมแบบเดิมๆที่เราทำเนี่ยค่ะพอเราปรับเปลี่ยนวิธีการทำกิจกรรมนั้นๆไม่ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือว่าแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันกิจกรรมที่เปลี่ยนไปมันสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ไอ้ตรงช่วงลดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่ะปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกอันเนี้ยเราสามารถเอาไปคิดเป็นคาร์บอนเครดิตได้ค่ะครับเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการดำเนินการแบบเดิมๆเป็นวิธีใหม่นะคะครับทีนี้ในตัวของคาร์บอนเครดิตเองเนี่ยค่ะด้วยความที่
มันมีหลายกิจกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการวัดปริมาณของแต่ละกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีเมธอดโลจีของมันก็คือวิธีการวัดนะคะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าแต่ละกิจกรรมมันต้องไม่เหมือนกันสาขาพลังงานอย่างเงี้ยอย่างฟอสซิลฟูลมาเป็น renewable energy อันนี้เขาก็จะมีวิธีการคำนวณของเขาภาคป่าไม้ในการดูดกลับก็จะมีวิธีการคำนวณของภาคป่าไม้ภาคเกษตรอย่างเช่นภาคปศุสัตว์เอาแทนที่จะเอาไปหมักเอาไปอยู่ในโดม digester เพื่อที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนอันนี้ก็มีวิธีการ methodology ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซกระจกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะต้องได้มาตรฐานถูกไหมคะค่ะไม่ใช่ว่าใครจะคำนวณก็ได้แล้วก็เอามาเคลมว่าเอ้ยฉันปล่อยเท่านี้แต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่อยากจะเน้นย้ำว่าการวัดคาร์บอนก็ต้องมีมาตรฐานโดยที่หน่วยคาร์บอนเครดิตถ้าเราจะเอาไปแลกเปลี่ยนกันหรือว่าซื้อขายกันมันต้องเป็นหน่วยเดียวกันค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะหน่วยที่นิยมใช้ก็คือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเพราะอะไรคะเพราะว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันมี7ชนิดแต่ละชนิดมีค่าเขาเรียกว่า global warming potential ก็คือค่าที่ก่อให้เกิดความร้อนไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ equivalent ก็คือปรับมันให้มันเทียบเท่ากันโดยใช้หน่วยเดียวกันก็คือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะอันนี้ก็คือตัวของคาร์บอนเครดิตที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณการลดนั้นวัดผลได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงรอันนี้ต้องมีคนมา verify ให้นะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของคาร์บอนเครดิตถามว่ามันมาทำไมมันก็เหมือนเครื่องมือทางการตลาดนั่นแหละค่ะเป็นแรงจูงใจให้กับการลดก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นค่ะครับเวลาวัดในเมืองไทยวัดกันยังไงแล้วมันมีบทกำหนดโทษไหมครับสมมติผมมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเนี่ยนะฮะเปิดไปเลยฮะเปิดปล่อยควันดำเดิมอะไรแบบนี้เนี่ยจะมีการมาวัดไหมฮะคาร์บอนเครดิตแล้วผมจะมีอะไรที่ทำให้ผมเป็นแรงจูงใจลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้บ้างฮะต้องเรียนนี้ค่ะว่าเราต้องแยกออกจากกันก่อนนะคะถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของภาวะมลพิษครับสารมลพิษที่เราปล่อยอันนี้มีมาตรฐานในการกำกับดูแลอยู่แล้วถูกไหมคะมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนซ์จาดาหรือว่าอิมิชันที่ออกจากปล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะที่เป็นผู้กำกับดูแลค่ะครับใช่ค่ะโดยที่มีกรมควบคุมมลพิษเป็นคนดูสแตนดาร์ดหมายถึงว่ามาตรฐานการระบายมลพิษออกสู่บรรยากาศเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บังคับเรายังไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนูเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกดีกว่าเดี๋ยวจะไปสับสนกับคำว่ามลพิษนะคะแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดเรายังไม่ได้บังคับว่าใครจะปล่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการดำเนินงานแบบ voluntary ก็คือภาคสมัครใจให้สนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยยังเป็นมาตรฐานสมัครใจอยู่นะคะของประเทศไทยเองก็มีมาตรฐานทีเวอร์ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกมหาชนอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นคนกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานทีเวอร์สามารถไปขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจได้นะคะค่ะแล้วก็จะมีสเต็ปขั้นตอนในการเข้าร่วมมีการทำ verification ก่อนดูตัว validation ก่อนว่าโครงการที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยมันเข้าข่ายโครงการ T-word หรือเปล่าไม่ใช่ว่าโครงการไหนจะเข้าได้นะคะอันนี้เขามีเกณฑ์ในการดูเหมือนกันว่ามันลดได้จริงหรือเปล่ามันเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีในการดำเนินการกิจกรรมนั้นๆจริงไหมครับอันนี้ของประเทศไทยมีทีเวอร์แล้วก็กำลังขอตัวพรีเมียมทีเวอร์นะคะพรีเมียมทีเวอร์นี่ก็คือยกระดับมาตรฐานขั้นสูงขึ้นไปอีกเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเทียบเท่ากับมาตรฐานต่างประเทศอย่างเช่นที่เรารู้จักกันในเบอร์ราหรือว่าโกลด์สแตนดาร์ดนะคะ
ถ้าเทียบเท่ากันเวลาเราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือว่าองค์กรใหญ่ๆที่เขาใช้มาตรฐานต่างประเทศอันนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะค่ะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีโมเดลไหนที่เราได้มีการจัดการการวัดค่าคาร์บอนแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้เลยนะคะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราได้ยินใช่ไหมคะว่าองค์กรใหญ่ๆต่างๆมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หลายๆองค์กรประกาศแล้วว่าจะเป็น net zero emission ใช่ไหมคะเหมือนประเทศไทยเองก็ประกาศถูกไหมประเทศไทยในภาพรวมของประเทศอันนี้ต้องเกริ่นนิดนึงเพราะว่าเป็นงานตรงของทางนี้นะคะต้องกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศที่เราไปกำหนดเป้าหมายไว้ด้วยนะคะเราบอกว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ก็คือความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีค.ศ.2050แล้วประเทศไทยจะเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065ครับหมายความว่าเราต้องลดปริมาณการปล่อยเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะโดยที่ในปี2030เนี่ยเราต้องลดได้ 40% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อยอยู่ทั่วนี้ในกรณีปกตินะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเขาก็ประกาศเป้าหมายเหมือนกันเป็น net zero emission ก็คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แล้วเขาบอกว่าเขาจะทำได้เร็วกว่าเป้าหมายของประเทศด้วยซ้ำครับหลายๆองค์กรอยู่ที่2050 นะคะไม่ใช่2065เหมือนประเทศเพราะฉะนั้นเขาต้องดำเนินการตามนโยบายนั้นดำเนินการตามนโยบายนั้นคืออะไรคะบางองค์กรสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือลดเปลี่ยนเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปใช้ renewable energy บางองค์กรที่มาลงทุนในประเทศไทยขอเลยว่าไฟฟ้าที่ผลิตส่งมาให้เขาใช้ภาคพลังงานที่พลังงานส่งมาให้เขาใช้เนี่ยต้องเป็น renewable energy เท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่มีสแตนดาร์ดถูกไหมคะไม่มีเป้าหมายขององค์กรนั้นค่ะเพราะนั้นเขาก็จะรีเควสต์มาเลยทีนี้บางองค์กรเนี่ยในบริบทที่แตกต่างกันออกไปในบางบริษัทต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกเขาอยู่ในระดับที่สูงครับกฎระเบียบของโครงสร้างไม่เอื้ออำนวยหรือเขาเป็นพวกธุรกิจถ่านหินธุรกิจน้ำมันธุรกิจปิโตรอันนี้ลดไม่ได้อยู่แล้วมันอ่อนแน่นอนครับแล้วเขาจะทำยังไงให้เขาได้ตามเป้าหมายที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องไปหาไงคะหาเครดิตมาหักลบกับสิ่งที่เขาปล่อยออกไปถูกไหมคะอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดตลาดของตัวคาร์บอนเครดิตขึ้นมาว่าอ่ะถ้าเราลดได้เท่านี้แต่เรายังไม่บรรลุเป้าเราไปซื้อเครดิตหรือเราไปเอามาออฟเซตกิจกรรมของตัวเองให้หักล้างกันไปแล้วเราเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้ตลาดคาร์บอนเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้กระทั่งในประเทศเองใช่ค่ะแต่ด้วยความที่อันนี้อยู่ในระหว่าง business to business นะคะเป็น B2B ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประเทศไทยออกกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยที่เรากำหนดเป้าหมายของประเทศแล้วเรากำหนดเพดานในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับอุตสาหกรรมบางประเภทถ้าเป็นการบังคับอันนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยหรือว่าหักลบปริมาณที่ปล่อยออกไปเกินจากที่กำหนดนะคะถ้าใครปล่อยเกินก็ต้องไปซื้อมาชดเชยแต่ถ้าใครปล่อยไม่ถึงเพดานที่กำหนดสามารถขายได้ อันนี้คือกลไกการตลาดที่ทำให้ความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในช่วง transition period นะคะไม่งั้นเราไม่มีความยืดหยุ่นเลยสมมติว่าเราออกกฎหมายบังคับไปทุกคนเนี่ยทุกคนต้องลดเท่านี้มันไม่มีทางไปได้อยู่แล้วถูกไหมคะบางอันมันไม่ได้ยืดหยุ่นมันไม่ได้เอื้ออำนวยให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กลไกตลาดนี่แหละค่ะในช่วง transition period เพื่อให้ทุกคนเนี่ยจัดระดับครับขีดความสามารถของตัวเองในการลด
แล้วมันจะเอื้ออำนวยกันเองให้ค่อยๆลดปริมาณการปล่อยจนไปถึง net zero ตามที่เราคาดหวังไว้ค่ะครับฟังดูเนี่ยเหมือนว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ 100% ใช่ไหมฮะเรื่องของคาร์บอนเครดิตใช่ค่ะทุกวันนี้ยังเป็นภาคสมัครใจอยู่ค่ะยังไม่บังคับเออผมก็ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะบรรลุเป้าที่เราตั้งไว้อย่างแบบใช่มากมันเป็นเป้าที่มีความท้าทายมากก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีกฎหมายอ๋อครับแม่ฟังดูแล้วเข้าใจแล้วก็คือว่าเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะสามารถซื้อขายได้ใครลดได้มากเนี่ยก็เอาไปขายได้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานหรือว่าโรงงานอะไรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ความสมัครใจอยู่ยังไม่ได้มีแบบสภาพบังคับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ตามกฎหมายใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะโอ้เป็นกำลังใจให้จริงๆนะฮะคือการขอความร่วมมือเนี่ยนี่ยากนะใช่น่าจะยากมากๆยากนะครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในหลายประเทศเขาเริ่มบังคับมาโดยตลอดนะคะเขาบังคับภายในประเทศเขาก่อนครับแล้วเขาก็เริ่มมาเป็นหนึ่งในมาตรการที่เราจะค้าขายกับเขาในการส่งออกยกตัวอย่างได้ไหมคะท่านหมออว่าประเทศไหนบ้างเราที่เริ่มไปแล้วที่บังคับอย่างที่เราเห็นชัดๆนะคะก็มีของสหภาพยุโรปนะคะที่เขามีemission trading scheme ก็คือการแลกเปลี่ยนซื้อขายตัวเครดิตเนี่ยค่ะแต่เขาก็ยังไม่หยุดแค่ภายในประเทศถูกไหมคะเพราะว่าเวลาเขาดูสินค้าในแต่ละชนิดเนี่ยค่ะเขาดูตลอดทาง supply chain ครับหมายถึงว่าเอ้ยสินค้าเนี้ยเขาซื้อมาจากที่ไหนหรือว่ามีนำเข้าหรือเปล่าหรือใครจะส่งไปที่เขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาเก็บแต้มของไอ้ตัวปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทาง supply chain ครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีกลไกมาตรการนึงขึ้นมาค่ะเรียกว่าCarbon Border Adjustment Mechanism ก็คือจะเป็นการกำหนดเกณฑ์ในการปล่อยคาร์บอนนะคะถ้าปล่อยคาร์บอนออกมาเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือต้องไปหาคาร์บอนเครดิตจากธุรกิจมาชดเชยเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิ์ในถูกต้องค่ะเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเท่าที่ติดตามการดำเนินงานของ EU มาตลอดเนี่ยนะคะก็จะมีในกลุ่มซีเมนต์ในกลุ่มเหล็กกล้าอลูมิเนียมปุ๋ยนะคะกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตระกูลไฮโดรเจนครับอันนี้ EU สหรัฐอเมริกาก็เริ่มจะมีแล้วนะคะน่าจะลอนช์แบบเร็วๆนี้ก็มีลามไปถึงพลาสติกด้วยนะคะเครื่องโพลิเมอร์พลาสติกอังกฤษก็มีนะคะแล้วก็หลายๆประเทศค่ะเริ่มจะออกกฎระเบียบข้อบังคับในลักษณะแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการเราส่งสินค้าเข้าไปในประเทศของเขาก็ต้องมานั่งรีพอร์ตเขาเริ่มเปิดให้รีพอร์ตแล้วนะคะรีพอร์ตไปก่อนว่าเอ้ยทุกวันนี้เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ในสินค้าประเภทนี้ค่ะแล้วถ้ามันเกินมาตรฐานที่เขากำหนดไว้ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือไปหามาชดเชย อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงค่ะที่กฎหมายของประเทศไทยถ้าเราจะออกเนี่ยเราก็จะดูตรงส่วนนี้ด้วยว่าแทนที่เราต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้เขาเราดำเนินการตามกฎหมายของประเทศแล้วเราเคลียร์ริ่งในส่วนของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศแล้วเราเอาตรงนี้ไปยืนยันกับเขาเราก็จะได้ไม่ต้องไปโดนค่าธรรมเนียมหนักตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คิดว่ากฎหมายของประเทศก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยปกป้องผู้ประกอบการไทยในเรื่องนี้ด้วยค่ะสำคัญคือจะต้องมีกฎหมายบังคับใช้นะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ๊ะพอทราบชื่อกรมท่านนี่เปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับจากเดิมนี่คือกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะใช่ไหมค่ะขออนุญาตนำเรียนนี้ค่ะว่าในส่วนของการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเดิมทีเนี่ยค่ะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น National Focal Point หรือว่าหน่วยประสานงานกลางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็มีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันนี่ก็ดูในเรื่องของการ outreach
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะไปสู่ภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยเอาภารกิจนะคะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เป็น National Focal Point เนี่ยค่ะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาเนี่ยมาควบรวมกับการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรามีมือในการ outreach ออกไปทั้งภาคเอกชนทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมให้ขยายในวงกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการตัดภารกิจด้านนี้ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่เปลี่ยนชื่อกรมใหม่จะเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมข้อที่หนึ่งทำให้งานมัน outreach ออกไปหาภาคส่วนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆของสำนักงานเองก็มีคนจำกัดนะคะข้อที่สองเราจะ accelerate การดำเนินงานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้เป็นน้อยคนที่จะคุยกันเรื่องนี้นะคะต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโลกร้อนขึ้นแน่ครับเราต้องยอมรับเดี๋ยวนี้มีคำว่าโลกเดือดด้วยซ้ำจะเปลี่ยนเป็นโลกเดือดแล้วก็ท่านผอ.ใช่ค่ะโลกเดือดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องประสบกับภัยพิบัติแน่นอนภัยทางธรรมชาติไม่ว่าน้ำทะเลหนุนสูงเราอาจจะบางพื้นที่อาจจะจมน้ำหรือเปล่าภาคเกษตรก็ต้องเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะมีทั้งเอลนีโญลานีนาที่มาตามฤดูกาลของเขาค่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่แต่ละพื้นที่ต้องเริ่มคิดละแต่ละสาขาต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราจะปรับตัวกับสภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับถ้าเราขาดน้ำเราต้องทำยังไงถ้าการเกษตรเราปลูกไม่ได้เราต้องทำยังไงครับอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราจะใช้ตัว outreach เนี้ยค่ะไปถึงทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอะค่ะก็มองว่าการดำเนินงานมันน่าจะเร่งให้ภาคนโยบายกับภาคปฏิบัติกับภาคเอกชนสร้างความร่วมมือกันในหลายๆหน่วยงานนะคะในทุกภาคีเครือข่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นด้วยค่ะค่ะครับวันนี้ครับทางรายการครับขอบคุณผอ.มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับท่านนารีรัตน์พันมณีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับ